มาต่อกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับวิธีการเก็บรายละเอียดของดีเทลต่างๆนะครับที่มันยังไม่ได้ลงไว้นะครับเมื่อกี้เราได้รูปทรงเชฟคร่าวๆมาแล้วทีนี้นะครับผมก็จะทำการปรับรายละเอียดต่างๆนะครับก็เริ่มจากปรับดีเทลต่างๆที่ผมทำไว้นะครับก็อย่างพวกเบเวลเนี่ยบางทีผมก็ตั้งออฟเซตให้มันแคบเกินนะครับหรือว่าอย่างตัวที่กันเส้นนะครับบริเวณริมขอบก่อนที่จะ subdivide เนี่ยบางทีมันก็อาจจะแคบเกินไปทำให้มันไม่มีความโค้งเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะทำให้มันโค้งคล้ายกับในตัวแบบนะครับก็ดึงเส้นที่กั้นเส้นไว้เนี่ยสำหรับของตัว subdivide เนี่ยให้มันขึ้นไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มมาเก็บรายละเอียดนะครับอย่างนี้ผมก็จะทำการปรับนะครับดีเทลของตัวนี้ให้มันกินเข้าไปด้านในเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเรนเดอร์เนี่ยมันก็จะเห็นนะครับนี้อย่างอันเนี้ยขอบจริงๆแล้วมันต้องไม่เห็นขอบโค้งขึ้นมานะครับผมก็จะดึงเข้าไปนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตัวรายละเอียดในตรงส่วนด้านหน้ากันก่อนนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ค่อนข้างละเอียดอย่างแรกคือผมก็จะเห็นว่ามันจะมีขอบเข้าไปนิดหนึ่งนะครับผมก็จะทำการใช้ inset นะครับของ poly extrude แล้วก็ดึงเข้าไปนะครับก็คือ inset มานิดหนึ่งให้ได้ขอบแล้วก็ดึงมันเข้ามาในลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มลองทำไอ้พวกผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นพวกชิ้นส่วนเล็กๆนะครับที่มันเหมือนตัวน่าจะคล้ายๆตัวแฟลตเลื่อนอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรผมก็จะเริ่มลองทำนะครับอย่างแรกสุดผมก็จะสร้างกริดขึ้นมานะครับเพราะว่าผมอยากจะได้แผ่นสี่เหลี่ยมอันนี้เราก็จะทำคล้ายๆกับตอนที่เราทำพวกเลนส์พวกอะไรพวกนั้นนะครับคือเราจะสร้างแผ่นกริดขึ้นมานะครับในลักษณะนี้ผมก็จะวางลองวางตำแหน่งไว้นะครับแผ่นกริดตัวนี้ให้ตำแหน่งมันอยู่ประมาณนี้ก่อนนี่พอจะลองเพิ่ม subdivision เข้าไปนะครับพอเพิ่ม subdivision มาเสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะลองดึงให้มันนูนขึ้นนะครับขอเช็คผมซูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นดีเทลนะครับชัดขึ้นนะครับโอเคก็อย่างแล้วเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มโรเข้าไปนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ลองกั้นเส้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ subdivide ทำให้มันโค้งเล็กหนึ่งนิดหน่อยนะครับก็คือจะทำให้มันโค้งขึ้นเล็กน้อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ผมลองปรับดูอีกทีหนึ่งดีกว่านะครับผมก็จะดึงใช้ soft selection หรือ soft radius select นะครับดึงตัวนี้ให้มันโค้งเข้ามานะครับหลังจากที่ subdivide มาเสร็จนะครับมันก็จะได้ส่วนที่ค่อนข้างโค้งในลักษณะนี้นะครับโอเคก็จะดึงนิดนึงให้มันโค้งมากขึ้นนะครับอันนี้ผมก็เพิ่ม depth เป็น2แต่นี้อาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้นะครับลองเป็น1โอเคอันนี้ผมก็จะลองเมิร์จเข้าด้วยกันนะครับทีนี้พอเมิร์จเข้าไปเสร็จเนี่ยนะครับผมก็จะลองใช้ transform นะครับ move centroid to origin ตอนนี้นะครับแต่ว่ามันถ้าใช้ move centroid to origin เนี่ยมันจะ move ไปอยู่ที่ตำแหน่ง center คือ00ผมต้องการผมก็
กด insert นะครับเพื่อปรับ pivot แล้วก็เอาติ๊กนะครับตัว point snapping แล้วก็ให้มันไป snap กับขอบนะครับให้มันไป snap กับขอบของไอตัวนี้นะครับในลักษณะแบบนี้เพราะผมต้องการที่จะตัวนี้มันจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเรียงไปเยอะหน่อยผมก็จะทำการ copy นะครับไปด้านขวานะครับโน้ตที่ผมมาใช้ก็คือตัวที่ชื่อว่า copy stamp นะครับ copy stamp ตัวนี้นะครับหลักการง่ายๆคือมันจะมี number of copy อยู่ถ้าเราเพิ่ม number of copy ไปเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเลื่อนมันไปเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันนี้ผม translate ไปลบ 0.02 นะครับนี่ผมก็จะได้มาแถวแนวนอนด้านบนนี้ผมใช้ copy ไป26ตัวนะครับนี่ผมก็ใช้ copy ทีหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยผม copy ลองลงมาดูก่อน copy ลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะได้แถวลงมานี่ผมก็แค่เพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับก็ตอนนี้เราก็จะได้ไอ้ตัวนี้มาอย่างง่ายๆแหละนะครับไม่ต้องเสียเวลานั่งทำก็คือหน่วย copy สามารถใช้ได้ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเพิ่มจำนวนลงไปเยอะๆนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วต่อมานะครับผมเห็นว่าผมยังไม่ได้เบเวลขอบด้านในผมก็จะเบเวลขอบด้านในนิดนึงนะครับก็เลือกผมที่เบเวลแล้วก็ปรับออฟเซตกับdivision นะครับแล้วก็เชฟตามปกตินะครับโอเคโอเคก็ผม delete ตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับก็ใช้วิธีเหมือนเดิมมาคือ delete non select ผมก็จะได้ตัวที่ลบไปเมื่อกี้มานะครับทีนี้นะครับผมก็จะใช้ผมจะลองใช้ edge loop อาจจะไม่ work ใช้ police speed edge loop อาจจะไม่ work ผมจะลองใช้คลิปนะครับอันนี้เป็นโหนดที่เอาไว้ตัดนะครับนะฮะถ้าดูก็จะเห็นว่ามันจะมี2แบบคือมี primitive below the plane ก็คืออะไรที่อยู่ข้างใต้ plane เนี้ยนะครับมันจะหายไปหรือว่าเก็บไว้นะครับทีนี้ผมก็จะได้มันก็จะเป็นเหมือนกันกำหนดพื้นที่ว่ามันจะเห็นมากเห็นน้อยแค่ไหนครับนี่ผมก็จะได้ตัวด้านล่างที่เขียนว่าที่เป็นตัวมันจะต้องไปใส่เท็กเจอร์พอลอยสวิงเกอร์โมเดลนะครับแลนด์แคมเมร่าอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เราก็สามารถปรับไอตัวองศาของคลิปนะครับแล้วก็ปรับตัวความสูงหรือความต่ำของคลิปโหนดได้เพื่อที่จะกำหนดให้ว่าไอตัวเนี้ยไอตัวป้ายชื่อด้านล่างเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมอาจจะรู้สึกว่าไอตัวไอเขาเรียกอะไรไอตัวไฟเล็กๆเนี่ยนะครับที่เป็นนูนๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กและก็ละเอียดเกินไปนี่ผมก็จะลองปรับขนาดสเกลให้มันพอดีมากขึ้นนะครับพร้อมกันผมก็จะปรับให้มันเลื่อนออกไปด้านซ้ายหรือเลื่อนลงมานิดนึงให้มันพอดีกันนะครับก็จะลองปรับดูนะครับในลักษณะนี้ก็ดูให้ดีนะครับว่ามันกินกันไหมนะครับเราไม่ต้องการให้มันกินกันแต่ว่าทีนี้มันก็จะเห็นว่าไอ้ที่เราทำไป26ตัวเนี่ยมันเกินผมก็ปรับลงมาที่14นะครับเช่นเดียวกันกับตัวด้านล่างนะครับผมก็จะค่อยปรับทีละนิดนะครับจนกว่ามันจะพอดีกันนะครับคือปลายของมันเนี่ยพอดีชนกันแต่มันไม่กินทับกันนะครับแล้วผมก็ลดจำนวนลงมานะครับในลักษณะแบบนี้ตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะเห็นว่าตัวด้านล่างนะครับไอ้ที่เป็นป้ายชื่อนะครับกับไอ้ตัวที่เหมือนไฟล์ตัวเนี้ยมันกินกันอยู่นะครับอันนี้ผมกด L ทีหนึ่งนะครับปึ๊บโอ้ได้ขึ้นโอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับไปอ่ะโอเคทีนี้นะครับเพื่อที่จะตัดมันออกไปนะครับผมก็จะใช้Poly Extrude นะครับที่จะดึงไอตัวด้านล่างเนี่ยไอตัวที่เป็นเหมือนแผ่นป้ายนะครับดึงออกมานิดนึงนะครับก็จะดึงออกมานิดนึงนะครับจะลองขยับดูอ่ะโอเคได้มาแบบนี้
ทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าผมต้องการที่จะดึงให้มันเข้าไปตัดไอตัวที่เป็นเหมือนไฟเล็กๆตัวเนี้ยนะครับโค้งๆไอตัวโค้งๆไฟเล็กๆไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันนะครับผมก็เลยใช้บูลีนนะครับเหมือนเดิมพอใช้บูลีนตัดไปเนี่ยนะครับผมก็ปรับเป็น Substract ก็จะเห็นว่าไอตัวที่เป็นไฟเนี่ยบนโดนเจาะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันโดนเจาะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะ move ไอตัวที่เป็นป้ายชื่อเนี่ยครับนะครับเข้าไปนิดนึงนะครับ move มันเข้าไปหน่อยๆไม่ต้องเยอะมากนะครับผมก็จะลองขยับ move ไปด้านหน้าหรือว่าขยับเข้าไปด้านในในลักษณะแบบนี้นะครับนิดแค่นิดเดียวนะครับแต่ในนี้เนี่ยผมก็จะเห็นว่าไอตัวที่เป็นป้ายชื่อของผมเนี่ยมันไม่มีความหนาเลยคือมันเป็นแค่แผ่นใช่ไหมครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมต้องการที่จะเพิ่มความหนาให้กับมันผมก็จะใช้ตัวอันนี้ผมเซฟก่อนนะครับผมก็ใช้ ผมก็ใช้ตัว Poly Extrude นะครับ Extrude เข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีความหนาขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ผม Extrude ออกมาด้านหน้าเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความหนาขึ้นมาระดับประมาณหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาลักษณะนี้ผมอาจจะใช้transformแล้วก็ดึงเข้าไปนิดหนึ่งนะครับอันนี้ในลักษณะแบบนี้ผมก็จะได้ตัวนี้มานะครับโอเคป้ายชื่อด้านล่างก็ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมอาจจะขยับป้ายชื่อนิดหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ผมก็จะได้ตัวที่เป็นไฟมาแล้วได้ป้ายชื่อมาแล้วนะครับต่อมาเนี่ยที่ผมต้องการจะทำก็คือผมก็จะลองใส่ดีเทลลงไปอีกนะครับมันก็จะมีพวกไอ้สี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวที่เป็นชิ้นเลนนะครับเดี๋ยวผมก็ลองใช้ผมสร้างทูบขึ้นมาอันหนึ่งนะครับผมจะทำตัวเลนก่อนนะครับตัวทูบอันนี้นะครับผมก็ปรับเป็นเมชนะครับก่อนจากนั้นเนี่ยนะครับผมปรับลองปรับเรดิอัสดูนะครับนี่ผมจะดูเทียบกับมุมฟรอนต์นะครับแต่จะเห็นว่ามุมฟรอนต์ของผมเนี่ยมันยังไม่ได้เซตค่าในส่วนของอะไรไว้มากนะก็คือผมยังไม่ติ๊กออโต้เพลสออกเลยนะครับอันนี้ผมจะเห็นว่าไม่มีปัญหามากผมก็จะทำการขยับนะครับตัวทูบนะครับให้ได้ในลักษณะประมาณนี้แล้วผมก็เลื่อนมันไปให้วางทับกันก่อนแล้วผมก็จะเช็คดูว่ามันจะออกมามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับเทียบกับ reference ก็คือดูว่าความหนาที่มันออกมาเนี่ยมันจะมากหรือน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับนี่ผมจะอาจจะต้องลองปรับตัว front ก่อนนะครับผมก็ติ๊ก auto place ออกไปนะครับแล้วผมก็จะลองปรับscale แล้วก็ offset ดูนะครับให้มันพอดีกับตัวโมเดลที่ผมปั้นขึ้นมานะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็จะลองปรับส่วนอื่นๆดูนะครับให้มันใกล้เคียงกันนะครับโอเคแล้วก็ตัวทูบนะครับผมก็จะลองขยับมันดูนะครับให้มันตรงกับไอตัวนี้นะครับไอตรงกับไอตัวภาพ reference นะครับที่ผมเอาเข้ามามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็จะเห็นถ้าลองดูเนี่ยมันก็อยู่ตามตำแหน่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าคอลัมน์มันน้อยไปนะครับผมก็เลยปรับค่าคอลัมน์เนี่ยให้เยอะขึ้นสัก30เพื่อที่ว่ามันจะได้ดูกลมขึ้นมานะครับแล้วทีนี้ผมดูจาก reference เนี่ยผมก็จะเห็นว่ามันน่าจะต้องเหมือน extrude เข้ามานิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความหนาอยู่ผมก็จะใช้ poly extrude นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาหน่อยนะครับโอเคตอนนี้ผมติ๊ก output back เข้าไปนะครับแล้วก็ผมใส่ reverse เข้าไปด้วยนะครับมันจะได้ normal จะได้ flip กลับมานะครับทีนี้นะครับพอผมได้ตัวข้างนอกสุดเนี่ยผมก็จะใช้ copy stamp เหมือนเดิมคราวนี้เพื่อที่ว่าผมจะ copy ชั้นบางๆเล็กๆนะครับของชิ้นเลนที่มันดูเหมือนซ้อนกันอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปอีกนะครับผมก็จะลองโอเค
ผมลอง copy ทูปเข้ามาอันใหม่นะครับก็คือใช้ copy ตัวเดิมมานะครับแต่ว่าผมจะทำให้มันลึกขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะบูลีนกับตัวนี้ก่อนเพราะว่าไอ้ตัวที่ copy ไปเนี่ยถ้าเพราะผมต้องการที่จะเอาตัวเนี้ยไปบูลีนเจาะนะครับกับตัวแผงไฟก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวเลนที่วางลงไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันฝังลงไปจริงๆนะครับในลักษณะแบบนี้จะเห็นว่ามันเจาะไปแล้วนะครับแล้วท่านี้ถ้าก็เปิดดูอันนี้ผมปรับเป็นโพลีกอนนะครับแล้วก็ถ้าลองดูฟรอนต์แล้วผมก็จะเช็คตำแหน่งดูก่อนนะครับอันนี้ผมยกขึ้นมานิดนึงวางไว้ประมาณกลางๆนะครับแล้วก็ลองยกมันนะครับนิดนึงโอเคผมเลื่อนมาเลื่อนนะครับอันนี้ผมเลื่อนไพวอตมาด้านหน้านะครับก็วางให้มันตรงในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะจริงจังไปนะครับก็วางคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะมูฟมันได้ตามไพวอตของมันนะครับอันนี้ใน copy stamp ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าผมลองดึงเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะได้พอเมื่อกี้เราขยับไพวอตของตัว copy stamp ไปนะครับทีนี้นะครับผมลองเมิร์จดูนะครับโอเคอันนี้ลบไปใส่ poly extrude ไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเดี๋ยวผมขอลองอันนี้หน่อยไม่แน่ผมอาจจะต้อง copy ตัวทูบที่เป็นตัวตั้งต้นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับโอเคผมก็จะลองวางไพวอตนะครับของตัวทรานส์ฟอร์มเข้าไปนะครับก็วางไปที่ตำแหน่งด้านหน้าให้มันตรงนะครับโอเคในลักษณะแบบนี้ครับผมก็จะสเกลนะครับลงมานะครับแบบนี้สเกลให้มันพอดีนะผมก็จะมูฟเข้าไปนิดนึงนะครับพอมูฟไปเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ย่อสเกลของการ extrude เข้ามานิดนึงนะครับผมก็จะสเกลตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามันได้ชั้นเรียงกันแต่ว่ามันยังไม่แนบสนิทกันผมก็จะปรับค่าในส่วนของ copy stamp นิดนึงนะครับในส่วนของสเกลนะครับเพื่อให้มันสเกลลงมาแค่นิดเดียวนะครับนี่จะเห็นว่าในการที่มัน copy มาแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะทำการสเกลตัวมันเองลงมาด้วยนะครับผมก็ใส่ reverse ไปนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับถ้าผมดึงเข้าไปก็จะเห็นว่ามันทั้ง move เข้าไปแล้วมันก็สเกลลงมาด้วยในเวลาเดียวกันนะครับตอนนี้ผมก็จะลองปรับว่าให้มัน move เข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เราก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ละนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันน่าจะต้องทะลุไปใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องเห็นเลนด้านในดังนั้นผมก็จะเอาตัวที่ผมเจาะตัวไอไฟเมื่อกี้ครับไปเจาะตัวพื้นของไอ้นี้ด้วยนะครับก็จะเจาะเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าทั้งตัวไฟแล้วก็ตัวไอตัวกล่องนะครับมันก็โดนเจาะไปเหมือนกันนะครับตอนนี้พอมันเจาะกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันโอเคน่าจะเพิ่มพื้นที่นิดนึงเพื่อให้ตัวเจาะด้านนอกมันดูโอเคขึ้นหรือเปล่าแต่นี้น่าจะพอได้อยู่นะครับตอนนี้ผมก็จะได้ตัวเลนมาแล้วแต่ว่ามันยังขาดไอ้ตัวเลนใสด้านในนะครับโอเคผมก็ลองเนี่ยผมลองขยับคำนวณจ็อบปี้ก๊อปปี้น่าจะประมาณสัก11นะครับก็น่าจะ11ชั้นแล้วก็เลือกลงไปในลักษณะประมาณนี้นะครับโอเคก็ผมจะทำตัวทำอะไรก่อนดีโอเคเช็ค
ผมกด L ทีหนึ่งนะครับก็จะดูวุ่นวายมากขึ้นละมันไม่ได้ช่วยให้เรียงดีขึ้นเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองสร้างบ็อกซ์มานะครับวันนี้ผมจะลองทำในตัวที่อยู่ด้านบนตัวเลนนะครับที่เป็นเหมือนแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นเหมือนรังผึ้งตรงนี้นะครับผมก็จะสเกลมันลงมานะครับแล้วก็ปรับนะครับฮันเดิลนะครับแล้วก็ลองปรับสเกลอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ลองปรับความสูงนะครับให้มันได้ใกล้เคียงกันในลักษณะแบบนี้นะครับจะเช็คดูแล้วก็ลองเลื่อนให้มันตำแหน่งมันมาใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับอันนี้ผมบีบเข้ามานะเพราะว่าไอตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยความหนามันไม่ได้เยอะมากนะครับเนี่ยเราจะลองขยับมันดูในลักษณะแบบนี้จะเห็นว่ามันใหญ่ค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องสเกลมันลงมาหน่อยนะครับนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่เป็นไรก็อันนี้ผมจะเช็คดูนี่มันจะกินหรือว่ากินอยู่มันกินตัวขอบพวกนี้ไปซึ่งผมจะลดลงมาเองอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะมากเท่าไหร่นะครับแค่ให้ได้คร่าวๆขึ้นมานะครับก็ลองปรับดูตอนนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะวางมันเข้าไปในลักษณะนี้แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะเจาะเหมือนเจาะไอ้ตัวไฟเล็กๆเนี่ยเข้าไปผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปเจาะด้วยนะครับกับผมก็แค่เอาไปใส่ในเมิร์ดของไอ้ตัวที่มันจะบูลีนเข้าไปนะครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้โอเคแล้วก็จะโดนเจาะเข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้ผมเจาะไอแกนด้านในไปละนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะอันนี้ผมก็ขยับนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเบเวลมันนิดหนึ่งมันจะได้ดูมีความโค้งขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเพราะถ้าดูใน reference มันจะดูโค้งๆนิดหนึ่งนะครับนี่ก็จอดตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะลอง transform นิดหนึ่งนะครับเอาไปใส่ตัวนี้อ่ะโอเคผมก็จะทำการ scale มันหน่อยก็ได้นะครับผมก็จะเลื่อนมาทำไมไม่ได้อ๋อผมไม่กด snap to point อันนี้ผม snap to point ปุ๊บนะครับหลังจากปรับ pivot เนี่ยด้วยการกด insert แล้วก็ snap to point ผมก็เลื่อนมันมากลางๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะลดสเกลลงนิดนึงนะครับเห็นว่ามันยังไม่เจาะตัวไฟนะครับผมก็จะเอาตัวฮิปูลินอยู่ไหนเอ่ยลองขยับก็จะไปต่อเข้าตัวที่มันบูลีนกับตัวไฟนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันทะลุลงไปในลักษณะแบบนี้ละนะครับนี่ผมก็จะลองขยับตัวนี้นะครับขยับลองขยายสเกลก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขยับมันเข้าไปด้านในนะครับก็มูฟเข้าไปด้านในหน่อยนี่ผมก็จะลองปรับสเกลดูนิดนึงให้มันเกือบจะแนบพอดีกันนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้มันบางลงมานะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็มูฟมันเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าผมก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงกับเรฟเฟรนซ์ละส่วนไอ้ดีเทลที่เป็นหลังพึ่งนี่อาจจะไปใส่เท็กเจอร์เอานะครับไม่มีปัญหาอะไรโอเคก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับดีเทลโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับต่อจากนี้นะครับมันก็จะถ้าผมปรับตรงนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะเหลือในส่วนของด้านบนนะครับแค่นั้นเองจะลองปรับพอใจละโอเคอันนี้ก็จะเหลือด้านบนนะครับที่เป็นเหมือนแท่งกดนะครับกดแฟลตหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ที่เป็นตัวเอาไว้ดูตัว F stop หรืออะไรพวกนั้นนะครับที่เป็นรูหลุมลงไปนะครับผมก็จะดูจากมุมท็อปนะครับก็จะเห็นผมก็จะลองสร้างทูบขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับ
ตำแหน่งของทูบเนี่ยไปให้อยู่ตรงตำแหน่งในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะสเกลมันลงมาให้มันขนาดมันพอดีนะครับแบบนี้โอเคคร่าวๆนะครับแล้วก็ลองดึงมันขึ้นมานะครับแบบนี้ความสูงจะเยอะไปนะครับผมก็ดึงลงมาเพราะผมต้องการให้มันเจาะลงไปแต่ต้องเจาะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้โอเคผมก็ copy tool ใหม่กันหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนมันไปทางด้านซ้ายนะครับเพราะว่าตรงนี้จะต้องโดนเจาะเหมือนกันแต่ว่าผมปรับ radius scale เพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจะเห็นว่า radius มันไม่เท่ากันนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งจะไม่เท่ากันด้วยนิดหนึ่งนะครับก็ผมก็จะลองปรับดูก็ลองปรับ scale ดูนิดหนึ่งนะครับโอเคต่อไปผมสร้างบ็อกซ์ขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกล่องที่โดนกดลงไปใช่ไหมครับผมก็จะลองดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้ผมลองใส่โพลิเบเวลไปดูนะครับของการให้มันอันนี้ผมไม่ใช้เชฟเป็นราวผมใช้เป็นแชมเฟอร์นะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าดูในเรฟเฟรนซ์เนี่ยมันจะเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมตัดๆในลักษณะเดียวกับแชมเฟอร์เลยนะครับอันนี้ผมก็จะลดลงมาอันนี้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะไปปรับออฟเซตใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเราแค่ต้องการให้มันได้เชฟนะครับที่ตรงกับตรงนี้ก่อนนะครับก็จะลองปรับเชฟดูก่อนนะฮะในลักษณะประมาณนี้แล้วผมก็จะดึงมันเข้าไปแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะไปดูเบเวลตอนนี้เห็นว่าออฟเซตมันเยอะมากนะครับผมก็จะลองปรับออฟเซตใหม่ทีหนึ่งมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้มาทั้งหมดแล้วนะครับแต่ผมก็จะลองปรับตำแหน่งดูก่อนนะครับเพราะว่าตำแหน่งความสูงมันยังไม่ถูกต้องนะครับก็จะดึงตัวนี้ขึ้นไปนะครับกลับไปที่บ็อกซ์นะครับแล้วก็ดึงแฮนเดิลขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะไปที่มุมไรท์นะครับแล้วก็ดูว่ามันน่าจะเจาะกันประมาณไหนนะครับโอเคผมก็ลองปรับทูบนะครับว่าตำแหน่งมันถูกต้องไหมลงไปลึกได้แค่ไหนในตัวที่มันจะเจาะลงไปนะครับมันจะเจาะลงไปลึกแค่ไหนนี่ผมก็ลองปรับดูนะครับพอปรับทั้งหมดเสร็จเนี่ยผมก็จะเมิร์จทั้ง3อันเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็จะเอามันไปเจาะนะครับเข้ากับไอ้ตัวเนาะปุ๊บอ๋ออันนี้มันจะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ได้อ๋อวันนี้ผมไม่ได้ปรับเป็นโพลีกอนนะครับเกิดอะไรขึ้นถูกแล้วอันนี้นี่เลนอันนี้ตัวที่เจาะก็ถูกแล้วมันต้องมาบูลีนกับต้องมาเหมือนในช่องนี้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะเจาะลงไปในลักษณะแบบนี้ละนะครับตอนนี้ผมปรับลองปรับโรปรับคอลัมน์เพิ่มขึ้นให้มันให้ตัวที่เป็นทูบเนี่ยมันดูโอเคขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็จะดูว่าไอ้ตัวกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะกดลงไปลึกแค่ไหนนะครับโอเคจะได้มาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวทูบนี้ปรับเป็นโพลีกอนนะครับมันถึงจะบูลีนได้คือถ้าไม่ใช่บูลีนเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้มันโดนเจาะไปลงไปแล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันไม่ได้ทะลุไปทุกอันนะครับเพราะว่าอย่างไอ้ด้านซ้ายอะครับที่มันเจาะลงไปเนี่ยมันก็จะมีแท่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะนี่ดูภาพรวมก่อนนะครับก็จะเห็นว่าดีเทลมาค่อนข้างเยอะละนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่มันเจาะลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะทรานสฟอร์มมานะครับแล้วก็มาเมิร์จเข้าด้วยกันก็จะเห็นมีตัวเดิมโผล่ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้อันนี้ลบออกไปก่อนผม copy ใหม่กันดีกว่านะครับแล้วผมติ๊ก end cap นะครับเพื่อแล้วก็สเกลมันลงมานะครับเพราะผมต้องการให้ตัวนี้เป็นเหมือนเลนที่อยู่ด้านในผมก็ดึงมันลงไปนะครับในลักษณะแบบนี้นี่ก็เอามันไปเมิร์จเข้านะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนเลนอยู่ด้านล่างนะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็
endcap เหมือนกันเพื่อที่คือเวลาเราติ๊ก endcap แล้วของพวก tube เรือเนี่ยแล้วเวลาเราบูลีนเนี่ยมันจะไม่เจาะทะลุลงไปแต่ว่ามันเจาะลงไปปุ๊บแล้วมันจะเหมือนปิดฐานให้นะครับแต่ถ้าเราไม่กดติ๊กถูกที่ endcap นะครับของ tube เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ copy ใหม่กันนึงนะครับเพราะผมต้องการที่จะทำไอ้แท่งที่มันเหมือนเป็นตัวกด flat นะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นไปนิดนึงเนี่ยจะเยอะไปนะครับโอเคสมมุติได้มาประมาณนี้เสร็จนะครับผมก็ปรับ radius เนี่ยคือถ้าปรับอันเนี้ยผมปรับทั้งหมดเลยแต่ว่า radius จริงๆเนี่ยมันสามารถปรับบนกับล่างได้ไม่เท่ากันนะครับจะเห็นว่า radius มันมี2ช่องนะครับก็อันนี้ผมปรับคอลัมน์ลงมานิดนึงเพราะว่าผมต้องการที่จะ extrude ตัวที่เป็นเหมือนแกนด้านนอกนะครับที่เป็นสีแดงเนี่ยออกมานี่ผมลองปรับ radius ด้านบนนะครับให้ได้ระดับที่โอเคขึ้นนะครับแล้วก็ผมลองปรับ inset นิดนึงเพราะว่ามันจะเหมือนกดลึกลงไปนะครับดีเทลก็จะเหมือนถูกกดลึกลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนี่ผมก็จะ select face ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใช้ poly extrude ออกมาแต่เห็นเนี้ยเราจะเห็นว่า extrude บอกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงฮะคือมันก็จะดึงออกมาทั้งอันเลยซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการนะครับผมต้องการให้มันออกมาแยกฉินกันนะครับผมสามารถกดที่ device info into เมื่อกี้นะครับแล้วก็ปรับค่าของมันนะครับมันจะมี2แบบนะครับอันนี้ก็สั่งให้มันไม่ติดกันนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้แล้วก็ดึงมานิดนึงนะครับส่วนตัวด้านบนเนี่ยผมก็จะ extrude ขึ้นไปนิดนึงนะครับให้ได้เป็นหลุมลึกเข้าไปนะครับไอ้ตรงปุ่มกดลักษณะแบบนี้นะครับก็หัวจะมันจะเบเวลนะครับเส้นขอบด้านในแล้วก็เส้นขอบด้านนอกของด้านหัวตรงบนนะฮะแล้วก็ปรับเหมือนเดิมนะครับก็ปรับออฟเซตแล้วก็ปรับเชฟเป็นราวนะครับก็จะได้โค้งๆมานี่แบบนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวนี้มาละแต่ว่าผมจะเติมดีเทลนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยผมใส่ลูปไปแล้วก็ผมก็จะ select นะครับผมจะ select fade ด้านในตรงนี้นะครับเฉพาะด้านในตรงนี้เลยนะครับที่เป็นขอบลงไปแล้วผมก็จะทำการ extrude นะครับเข้าไปนิดนึงมันก็จะเป็นเหมือนลึกเข้าไปหน่อยนะครับเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ต้องเบเวลก็ได้นะครับก็น่าจะได้ประมาณนี้นะครับตอนเล็กเราก็จะได้ปุ่มกดแล้วแต่อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับผมขอดูด้านไรเทียบอ่ะสูงไปจริงด้วยนะครับนี้ผมก็จะลองปรับอยู่ไหนวะ เยอะละเริ่มเยอะนะครับกด L ทีนึงนะครับมันก็จะเรียงให้นะครับผมก็จะดูว่าไอตัวที่ผมทำล่าสุดน่าจะอันนี้ผมก็ลองปรับไฮลงมานะครับสัก 1.5 ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะปรับดึงมันลงมานะครับให้มันพอดีกับใน reference นะครับตำแหน่งอาจจะเอียงจากกันบ้างไม่เป็นไรเพราะเราดูจากมุมท็อปอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็ดึงมาประมาณนี้นะครับผมจะปรับ radius ลงมาหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็จะได้มาแบบนี้นะครับโอเคก็น่าจะโอเคขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้ถ้าจะครบละเหลือเลนส์ด้านในนะครับของตัวไอที่เป็นเลนส์ใสด้านในของตัวกระบอกเลนส์นะครับของกล้องนะครับก็จะลองดูจากเชฟตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็ copy มานะครับแล้วก็วางมันลงไปนะครับผมก็จะตั้งเป็น end cap นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็จะลองบีบให้มันแคบลงเพราะว่าเลนส์จริงแล้วมันไม่ได้หนานะครับเสร็จแล้วก็จะลองสับดีไวดูนะครับแล้วก็ลองเพิ่มจะลองลบไปก่อนเสร็จแล้วลองเป็นเซอร์เคิลแทนจะโอเคไหมดูปรับยากกว่าลบเอาเมื่อกี้ดีกว่ากลับไปเมื่อกี้นะครับ subdivide ตัวนี้นะครับ
ตอนนี้จะเห็นว่า division มันน้อยอยู่ผมก็ลองเพิ่ม division เข้าไปนะครับถ้ายังน้อยอยู่แล้วผมก็ลองจับจุดตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับ soft select นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเหมือนกับที่เราดึงไอ้ตัวเลนส์ปกตินะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคก็ลอง transform มันนิดนึงนะฮะโอเคก็มันน่าจะเล็กกว่านี้อีกพอสมควรเลยนะครับผมก็จะดึงมันมาดึง pivot มาที่ตรงกลางนะโดยใช้ point snapping เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองขยับดูนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะได้ตัวชิ้นเลนที่เหมือนกันอยู่ด้านในแล้วนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็ดึงให้มันโป่งขึ้นนิดนึงนะครับเพราะเลนมันจะมีความโป่งความนูนนะครับอยู่แล้วก็ปรับ subdivision เพิ่มเข้าไปนะครับก็จะได้แบบนี้มาแล้วก็ move เข้าไปนะโอเคนะครับก็น่าจะได้ละด้านหน้านะครับอันนี้ผมปรับสเกลนิดหน่อยโอเคเราก็จะได้ตัวด้านหน้าที่มีดีเทลค่อนข้างละเอียดในระดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะดูภาพรวมทั้งหมดนะครับตอนนี้จะเห็นว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะเกือบโอเคละนะครับอาจจะเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นถ้าผมลองดูจะขอดูเรฟเฟรนซ์นะครับจะเหลือตัวปุ่มกดอย่างนิดนึงไม่แน่ใจว่าใช่ปุ่มกดไหมนะครับหรือว่าเป็นตัวปลดล็อกไอ้ตัวฟิล์มก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็แต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำก็ใช้วิธีเดิมนะครับก็คือผมก็จะสร้างทูบขึ้นมานะครับแล้วก็บูลีนลงไปจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาตัวเดิมกับที่บูลีนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงบอดี้เอใช่ไหมครับผมก็จะขยับตัวทูบเนี่ยนะครับmove ไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็สเกลให้มันได้สัดส่วนใกล้เคียงกับ reference นะครับก็ขยับนิดนึงนะครับแล้วก็ลองปรับดูโอเคถือว่าได้มาประมาณนี้เสร็จนะครับผมก็จะดึงมันขึ้นไปนิดนึงตอนนี้ height มันอาจจะเยอะเกินนะครับก็ไม่อะไรผมดึงค่าของ height ลงมานะครับสักนิดเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันแค่เจาะลงไปแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมก็จะเมิร์จเข้าด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคผมก็จะดึงมันลงมานะครับให้มันเจาะลงไปในลักษณะตรงนี้นะครับก็จะน่าจะประมาณนี้ปรับ end cap แล้วปรับเป็น polygon แล้วก็เพิ่มจำนวนคอลัมน์เข้าไปให้มันมีความโค้งนะครับแล้วก็ผมก็จะบูลีนเข้าหากันนะครับก็จะเห็นว่าพอปรับบูลีนเป็น subtract เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนโดนเจาะลงไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอา null มาต่อด้านล่างเพราะผมต้องการที่จะให้มันเอาตัวนี้นะครับ body a ไปต่อเข้ากระเมิดหลักนะครับทีนี้ไอตัวที่ผมเอาให้มันออกมาเนี่ยให้มันเหมือนด้วยกันเนี่ยนะครับผมก็จะดึงให้มันลดน้อยลงไปนิดนึงนะครับในลักษณะประมาณนี้อันนี้ก็จะทำง่ายๆเลยครับผมก็จะทำการใช้ edge loop ก็เท่าๆอันนี้ใช้ poly extrude ก่อนผมดึง inset เข้าไปนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากรูป reference เนี่ยมันจะเหมือนปุ่มมันจะกดลงไปนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะขยับ inset พอดึงลงไปเนี่ยผมก็จะลองขยับ inset ให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับพอดึงลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนปุ่มมันนูนกดลงไปนะครับแล้วผมก็จะ select เส้นขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ bevel เพื่อให้ได้ขอบขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะลองใส่ subdivide ไปแต่พอใส่ subdivide จะเห็นว่าด้านล่างมันเละนะครับเพราะว่าเรายังไม่ใส่ edge loop กันนะครับกันขอบนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะได้มาแบบนี้อาจจะต้องลองหมุนนิดนึงนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะผิดองศาหน่อยนะครับอาจจะลองใส่ตัวทรานส์ฟอร์มเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมกด insert แล้วก็ใช้ point snap นะครับให้มัน snap ตรงกลางอันนี้ผมก็จะลองหมุนดูนะครับอาจจะ scale ลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ลองหมุนดูอาจจะลองปรับหมุนคร่าวๆดูนะครับ
โอเคน่าจะได้ประมาณนี้ก็ลองยกมานิดนึงคือถ้าดูใน reference เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับตัวผิวเลยนะครับกับตัวผิวของบอดี้เลยนะครับผมก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะได้ปุ่มกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับก็จะเห็นว่านี่ก็จะเป็นตัวไฟนอลละนะครับก็น่าจะจบในส่วนของโมเดลลิ่งนะครับในฮูดินี่ขอบคุณมากครับ